สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับพวกเรา L Society และในวันนี้เราก็มีช่วงใหม่มาให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะชื่อช่วงว่า L The Rock คอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปเปิดมุมมองร้านสไตล์บาร์แอนด์ค็อกเทลเราหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะคะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดEP แรกนี้เราก็จะขอแนะนำร้านบรรยากาศดีๆที่เหมาะแก่การไปนั่งผ่อนคลายแบบชิลๆนั่นก็คือร้านโจวิสเปอร์นั่นเองค่ะโดยชื่อโจก็มาจากคาแรคเตอร์ของคุณลุงที่ถูกเพ้นบนผนังของร้านเปรียบเสมือนตัวแทนของร้านค่ะโดยจุดเริ่มต้นของการทำร้านนี้เกิดจากความชอบส่วนตัวของคุณต้นเจ้าของร้านที่เป็นคนชอบร้านแนวโอสคูลอยู่แล้วเมื่อได้มีโอกาสมาเปิดร้านเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณต้นเลยอยากให้ลูกค้าได้ซึมซับความเป็นเอกลักษณ์สไตล์ยุค90บรรยากาศในร้านจึงให้ความรู้สึกดิบๆแต่ก็แฝงความเซฟโซนที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะอีกมุมหนึ่งก็คือโจวิสเปอร์หรือเสียงกระซิบของลุงโจเปรียบเสมือนบาร์เทนเดอร์หรือเชฟที่คอยรังสรรค์เมนูต่างๆแบบเงียบๆแต่มีคุณภาพเหมือนพูดน้อยต่อยหนักเพื่อให้ลูกค้าที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายและความสุขผ่านทางอาหารเครื่องดื่มและเสียงดนตรีในยามค่ำคืนค่ะการที่คุณต้นตั้งใจทำร้านแบบนี้เพราะไม่อยากจะมานั่งอธิบายดีเทลของร้านให้มากมายคุณต้นอยากให้อาหารเครื่องดื่มหรือบรรยากาศในร้านได้พรีเซนต์ตัวมันเองออกมาเพราะทุกๆอย่างมันมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะและเท่าที่แอดได้สัมผัสมานั้นเรากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโจวิสเปอร์เป็นร้านที่ผสมผสานทั้งเครื่องดื่มและอาหารได้อย่างลงตัวจริงๆพูดมาขนาดนี้แล้วจะช้าอยู่ใยเราไปดูเมนูค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านกันเลยดีกว่าค่ะเมนูค็อกเทลแก้วแรกที่เราอยากเสนอก็คือโจวิสเปอร์ค่ะค็อกเทลที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นของสมุนไพรหอมละมุนและตามหลังมาด้วยกลิ่นเครื่องเทศจางๆมีรสเปรี้ยวซ่านิดๆปิดท้ายด้วยเฉาก๊วยที่ออนท็อปอยู่ด้านบนดื่มแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นที่สุดเลยค่ะตัวที่2โจเมจิกค็อกเทลสไตล์เข้มๆที่เสิร์ฟพร้อมกับก้อนน้ำแข็งทรงเหลี่ยมแต่ยังคงแอบซ่อนความหวานไว้เพื่อไม่ให้ผู้ดื่มรู้สึกถึงแอลกอฮอล์ที่แรงจนเกินไปอีกทั้งยังหอมกลิ่นโรสแมรี่รมควันบอกเลยว่าเหมาะกับหนุ่มๆที่มีสไตล์เป็นของตัวเองที่สุดเลยค่ะหันมาเอาใจสาวๆกันบ้างกับเมนูค็อกเทลสีชมพูสดใสออนท็อปด้วยดอกไม้แสนสวยที่มีชื่อว่าพิงค์ออนไอซ์ค่ะสัมผัสแรกที่ได้ดื่มคุณจะรู้สึกถึงความหวานฟรุตตี้ของผลไม้จำพวกตระกูลเบอร์รี่บวกกับกลิ่นหอมของดอกไม้และตามมาด้วยรสชาติของแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รู้สึกว่าแรงจนเกินไปเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับสาวๆ สายหวานมากเลยทีเดียวค่ะและการครีเอทเครื่องดื่มต่างๆส่วนใหญ่ของร้านบาร์เทนเดอร์ก็จะเป็นคนคิดค้นเองเกือบจะทั้งหมดเลยค่ะยังนะคะยังไม่จบนอกจากเมนูค็อกเทลแล้วทางร้านก็ยังมีเครื่องดื่มจำพวกวิสกี้อีกมากมายหรือจะเป็นเบียร์แท็บอย่างฮูการ์เดนพีชก็มีเช่นกันค่ะทางด้านเมนูอาหารเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะร้านนี้เขามีเมนูเด็ดอยู่ที่เนื้อเลยค่ะโดยเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเนื้อพีคันย่าย่างซอสชิมิซูริค่ะเนื้อส่วนนี้เป็นส่วนที่ติดกับเนื้อสะโพกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักทำให้เนื้อส่วนนี้มีรสชาติชัดและมีกลิ่นหอมมากๆและยิ่งทานคู่กับซอสชิมิซูริของทางร้านแล้วด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเมนูนี้ต้องถูกอกถูกใจคนรักเนื้ออย่างแน่นอนค่ะเมนูต่อมาหลินวัวย่างค่ะหลินวัวที่ถูกย่างมาแบบพอดิบพอดีจิ้มด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรียกได้ว่าหอมนุ่มหนึบ
อร่อยลงตัวที่สุดเลยค่ะต่อมา Pancier Salmon Steak Salmon Steak หอมๆนุ่มลิ้นละลายในปากลาด้วยซอสไข่ปลาขอบอกเลยว่าดีสุดๆไม่แพ้เมนูเนื้อเลยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะรายการอาหารของทางร้านยังมีให้คุณได้เลือกชิมกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนาโชเนื้อแกะหรือจะเป็นสแกลล็อกคาปาชิโอราดซอสโชยุก็มีนะคะหากคุณได้มีโอกาสแวะเวียนมาสัมผัสโจวิสเปอร์สักครั้งรับรองว่าคุณจะต้องติดใจจนอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะนอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้วทางร้านก็ยังมีดนตรีสดเพื่อแต่งแต้มความสนุกในอารมณ์ให้เราได้เพลิดเพลินกันทุกวันอีกด้วยโดยแนวเพลงจะเปลี่ยนไปตามวันนั้นๆมีทั้งไทยและสากลให้คุณได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาในยามค่ำคืนค่ะวงดนตรีจะเริ่มเล่นประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะหากใครต้องการจะตามแอดไปที่ร้านโจวิสเปอร์แล้วล่ะก็พิกัดของร้านอยู่ที่485ถนนนราธิวาสราชนครินทร์สีลมหรือใครหาไม่เจอก็ค้นหาใน Google Map แล้วพิมพ์ว่าร้านโจวิสเปอร์เพียงเท่านี้คุณก็จะเจอพิกัดร้านอย่างง่ายดายเลยค่ะเวลาเปิดปิดร้านจะอยู่ที่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะหยุดทุกวันอาทิตย์และใครที่ต้องการเอารถส่วนตัวมาก็มีที่จอดรถริมถนนด้านหน้าร้านได้ค่ะแต่เราขอแนะนำว่ามาโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรีจะสะดวกที่สุดค่ะและสิ่งที่คุณจะลืมไม่ได้เลยสำหรับการไปที่ร้านโจวิสเปอร์ก็คือการสำรองที่นั่งนะคะพอร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะจริงๆก็เล่นครบเครื่องครบรถภายในร้านเดียวแบบนี้ลูกค้าจะไม่เยอะได้ยังไงจริงไหมล่ะคะสุดท้ายนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ได้ไปใช้บริการที่ร้านโจวิสเปอร์แล้วบอกว่าตามมาจากช่อง L Society ทางร้านก็จะให้ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ต่อ1บิลด้วยนะคะวันนี้ L Society ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะพาคุณไปร้านไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ